รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเทอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานาในรายการกินได้ก็กินทุกวันจันทร์ค่ะเวลาบ่าย 3:30 ทาง Workpoint TV หมายเลข 23แน่นอนค่ะคุณผู้ชมทุกสัปดาห์นานาจะมีเคล็ดลับงานครัวดีๆเด็ดๆมาฝากคุณผู้ชมสัปดาห์นี้ก็เช่นกันค่ะเข้าสู่หน้าร้อนแล้วหลายๆคนก็บอกว่าหน้าร้อนเนี่ยมันจะมีผลไม้ที่ทานในหน้าร้อนทานเมื่อไหร่ก็ชื่นใจคือเจ้ามะม่วงนั่นเองแต่หลายครั้งเวลาปอกมะม่วงเสร็จแล้วมะม่วงของเราดำไวไวจะทำยังไงให้เจ้ามะม่วงของเราหลังปอกออกมาเสร็จแล้วสีไม่ดำไวเกินไปวันนี้นานามีเคล็ดลับมาบอกค่ะหลังจากได้มะม่วงมาเสร็จแล้วแบบแรกเดี๋ยวเราจะปอกแบบเอาแต่เนื้อก่อนปอกแบบไล่มีดลงไปแบบนี้เลยนะคะมีดต้องคมได้มะม่วงแบบนี้เสร็จแล้วนะคะเราจะหั่นเป็นชิ้นกรีดเขาแบบนี้ลงไปเพียงเท่านี้เราก็จะได้เนื้อมะม่วงเฉพาะเนื้อมาใช้แล้วหั่นเป็นชิ้นตามต้องการวันนี้นานาจะเอามะม่วงมาทำเป็นสลัดมะม่วงเราจะหั่นเต๋าแบบนี้ใส่ภาชนะของเราไว้เราทำผลไม้ที่ค่อนข้างลื่นนานาล้างมือแล้วล้างมืออีกอย่างสะอาดนะไม่ต้องห่วงอันนี้เป็นการปอกมะม่วงแบบที่หนึ่งปอกแบบที่สองแบบที่บ้านนานาชอบปอกกันด้วยการเอามีดวางแล้วก็หั่นจากหัวไปท้ายแบบนี้เวลาทานเนี่ยนะคะก็จะกรีดเราจะกรีดเอียงแบบนี้ก่อนที่เราจะใช้เขาเนี่ยนะคะเราก็จะทามะนาวก่อนบีบน้ำมะนาวออกแล้วก็ถูเขาเขาจะมีรสเปรี้ยวนิดนึงอันนี้ต้องยอมรับเลยแต่กรดจากมะนาวเนี่ยจะช่วยทำให้ตัวมะม่วงของเราเนี่ยนะคะสีเปลี่ยนช้าลงอันนี้เป็นเคล็ดลับเลยล่ะคลุกเบาๆแบบนี้มะม่วงตรงนี้หลังจากทามะนาวแล้วเวลาเสิร์ฟเนี่ยนะคะเราก็จะปลิ้นเขาแบบนี้แล้วก็วางในจานหรือกินได้เลยวันนี้นานาจะเอามะม่วงของเรามาทำเป็นสลัดมะม่วงกันค่ะแต่สลัดมะม่วงของนานาไม่ธรรมดาเลยนะก็มีเนื้อไก่ย่างอร่อยอร่อยทานคู่ด้วยค่ะได้น้ำสลัดรสชาติจี๊ดจ๊าดแล้วใส่มะม่วงของเราลงไปนานาใส่หมดเลยชอบมากผักชีสับเมื่อสักครู่โอเคจากนั้นเราจะวางสลัดแล้วก็วางไก่กันอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชรามรกตวันนี้เรามีเมนูปูม้าผัดซอสกะเพรามาฝากกันค่ะวิธีทำปูม้าทอดเทน้ำมันผสมตรามรกตไลท์ลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟใช้ไฟปานกลางนำปูม้าลงทอดจนสุกแล้วตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้วิธีทำซอสกะเพราใส่พริกขี้หนูลงในโถปั่นตามด้วยเม็ดพริกไทยอ่อนกระเทียมเจียวใบกะเพราและน้ำมันผสมตรามรกตไลท์ปั่นจนละเอียดเทส่วนผสมที่ได้ลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟผัดจนมีกลิ่นหอมปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนซอสเห็ดหอมและซอสมะเขือเทศผัดให้เข้ากันใส่ปูม้าทอดที่เตรียมไว้ผัดให้เข้ากันอีกครั้งปิดไฟแล้วตักใส่ภาชนะโรยด้วยใบกะเพรากรอบพร้อมเสิร์ฟค่ะวันนี้เรามีเมนูดับร้อนด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวกับเมนูไอศกรีมกะทิในลูกมะพร้าว
สูตรนี้มีแคลอรี่จากมิตรผลไลท์ชูการ์อยู่ประมาณ375แคลอรี่ต่อไอศกรีมกะทิทั้งสูตรโดยทั่วไปหากเราปรุงด้วยน้ำตาลปกติจะมีแคลอรี่จากน้ำตาลอยู่ที่750แคลอรี่เพียงแค่ปรุงด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์แคลอรี่จากน้ำตาลก็ลดลงไปถึง 50% เรามาเริ่มทำไอศกรีมกันเลยค่ะเริ่มจากใส่กะทิสำเร็จรูปมิตรผลไลท์ชูการ์และเกลืออ่อนเสริมไอโอดีนลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนให้น้ำตาลละลายปิดไฟยกลงพักไว้ให้เย็นเตรียมไว้เทส่วนผสมที่ได้ลงในเครื่องทำไอศกรีมเปิดเครื่องประมาณ30นาทีหรือจนกระทั่งไอศกรีมข้นปิดเครื่องแล้วนำเข้าแช่เย็นจนกระทั่งส่วนผสมทรงตัวดีประมาณ2ชั่วโมงตักไอศกรีมกะทิลงในผลมะพร้าวพร้อมเสิร์ฟค่ะอย่าลืมนะคะมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ